เต่าแดงสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดงตะแคงดูนะวันนี้ผมกับโจเต่าแดงอีกแล้วนะครับผมโอเคเป๊ะนะฮะเคยไหมครับอยากเกากีตาร์แบบเพราะๆแต่ไม่ได้สักทีไม่รู้จะเรียนจากที่ไหนนะครับหรือว่าเกามาเป็นบ้างละแต่ว่าเล่นไปแล้วมันจำเจทำไมอยากหาไอเดียใหม่ๆนะฮะถ้ายังมีปัญหาแบบนี้อยู่ดูคลิปนี้เลยเพราะวันนี้พี่โจจะมาสอน3แพทเทิร์นการเกาที่มือกีตาร์มือใหม่ควรจะรู้นะครับโอเค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 มาเลยจ้ะอยากเกายังโอเคนะมาฮะเราต้องรู้2อย่างก่อนครับก่อนที่จะเกาเฮ้ยว้าเข้าเรื่องเข้าเรื่องละไม่ยากแค่2อย่างเองนะน้อยนะฮะเราต้องรู้อย่างแรกครับมือขวาของเรานะฮะเพราะมือขวาเนี่ยมันเอาไว้เกากีตาร์ให้มันหายคันนะฮะการวางมือนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนิ้วโป้งส่วนมากจะเอาไว้ดีดสาย6สาย5สาย4 6คือสายข้างบนครับ6 5 4เนี่ยเราดีดลงไปเลยสอนดีดด้วย นะฮะนิ้วชี้เอาไว้เกี่ยวสาย3นิ้วกลางครับเอาไว้เกี่ยวสาย2ครับนิ้วนางเอาไว้เกี่ยวสาย1เนี่ยรูปมันจะประมาณนี้6 5 4 3 2 1โอเคง่ายมั้ยนะฮะสิ่งที่2ครับที่เราต้องรู้นะครับผมก็คือโน้ตเบสของคอร์ดนั้นเฮ้ยคืออะไรถ้ายังไม่รู้นะครับสามารถเข้าไปดูที่คลิปนี้ได้เลยจิ้มที่ตัว i ด้านนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครยังอยากดูคลิปนี้ก่อนนี่พี่โจจะมาไกด์ก่อนเลยนะฮะเราสามารถดูได้จากตารางคอร์ดก็ได้เช่นคอร์ด G ขึ้นมาเลยนี่ฮะสังเกตว่ามันมีโน้ตที่นิ้วที่กดสาย6แสดงว่าตัวนั้นแหละคือโน้ตเบสเลยง่ายๆเลยนะฮะนี่สาย6นี่คอร์ด G มานี่แล้วก็ดีสาย6โน้ตเบสเลยคอร์ด C เป็นไงนี่สาย6ไม่มีกดสาย5มีกดก็เนี่ยสาย5 คือโน้ตเบสง่ายๆประมาณนั้นนะฮะอันนี้แบบว่าแบบอะไรอะช็อตคัทหน่อยทางลัดหน่อยเนาะโอเคไม่มีปัญหาข้ามไปแค่นี้แหละเกาได้ละมาดูแพทเทิร์นที่1กันเลยดีกว่าเล่นอย่างงี้อ้ออ้อมาถึงก็ตบแล้วเท่แล้วอะนะฮะมาเลยดีกว่าพี่โจจะแบ่งเป็น2ท่อนเพื่อไม่ให้งงนะฮะหรือว่างงกว่าเดิมก็ไม่รู้ไม่งงหรอกวิธีนี้เขาเรียนกันรู้เรื่องโอเคนะเดี๋ยวขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงฮะถ้าพี่โจบอกว่าสาย6แสดงว่าดีด6ดีดสาย6ถ้าบอก2อะก็เกี่ยวสาย2ถ้าบอก3ก็เกี่ยวสาย3ประมาณนี้นะครับผมนะมาท่อนแรกจะเป็นอย่างงี้โอเคมาครับจับคอร์ด G ทำมือแบบนี้มือขวาครับโอเคดีดหกครับ4 3เกี่ยว2ผมใช้โป้งชี้กลางนาง6 4 3 2พร้อมกันพอมั้ยค่อยๆไล่เนาะมาต่อไปเป็นตบครับตบก็คือพี่โจใช้ตบไม่ใช่ตบหน้านะตบกีตาร์ตบคอร์ดที่3มันนะพี่โจใช้ตรงนี้ครับอุ้งมือเทพเจ้าตบลงไปปาบนะฮะแล้วใช้นิ้วโป้งตัวนี้ผสมเข้าไปมันจะเป็นเสียงแชะแชะแชะเหมือนเสียงถ่ายรูปไปได้นะผสมกันหกสี่สามสองตบนะฮะต่อไปครับสุดท้ายของครึ่งแรกเลยก็คือดีดหกสี่สามสองพร้อมกันหมดเลยเป็นอย่างนี้วุ้ยมือใหม่ก็จะยากหน่อยนะแต่ทำได้พี่โจเชื่ออย่างนั้นนะความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับผมโอ้โหแม่งมันขนาดนี้เลยนะฮะก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับนิ้วโป้งก็จะดีดลงครับแต่3นิ้วเนี่ยมันก็จะงัดขึ้นอย่างงี้พร้อมกันนี่อ่ะรวมกันครับ6 4 3 2ตบดึงหมดท่อนหลังเป็นอย่างงี้ครับ4 3 2ดึงก็คือพร้อมกัน4 3 2แล้วก็ดึงครับนี่ตบ4 3 2ตบแล้วก็6 4 3 2ดึงหมดเลยลองดูครึ่งหลังครับ4 3 2ดึงตบแล้วก็6 4 3 2ดึงรวมกันตั้งแต่แรกเลยเป็นไงได้ไหมพี่โจพยายามทำให้มันช้าเอาสะดุดเลยนี่คือแพทเทิร์นแรกมาถ้าได้เราก็เร่งความเร็วขึ้นช้านี้โอเค
มาดูแพทเทิร์นที่2กันเลยดีกว่าเป็นอย่างงี้ครับหวานสะดุดนิดนึงโทษทีแพทเทิร์นเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นมาแล้วด้วยซ้ำแต่พี่โจบิดจังหวะนิดนึงครับเคยได้ยินมั้ยล่ะโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งอ่ะโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งถ้าเคยได้ยินอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เลยคล้ายๆกันมั้ยแต่พี่โจแบบทำให้มันดูแบบกรุ๊ปหน่อยกรุ๊ปอะไรก็ไม่รู้นะฮะสุดสะดุดนะฮะเป็นเงี้ยนะฮะมาแบ่งเป็น2ท่อนเหมือนเดิมมาดูท่อนแรกเป็นอย่างเงี้ยเป็นงี้ครับ6อ่ะ6อะไร6ไม่ใช่สาย6โอโอเค6สาย3 2 3 1 6 3 2 3 1ฟินไม่ยากนะแพทเทิร์นนี้อ่ะครึ่งหลังเลยดีกว่าเป็น3 2 3 3 2 3อ่ะรวมกันนะฮะตอนแรกไม่ได้บอกเดี๋ยวจะขึ้นแท็บให้ด้วยถ้าใครอยากได้แท็บเนี่ยเดี๋ยวพี่โจแปะไว้ตรงด้านล่างเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปโหลดกันดีกว่าพี่โจเขียนแท็บให้ด้วยฟรีๆเลยเห็นไหมเป็นงี้รวมกันได้ไหมเร็วไปป่ะวะไม่เป็นไรไปกอเอาจบแล้วครับแพทเทิร์นที่สองมาดูแพทเทิร์นที่สามแพทเทิร์นสุดท้ายครับแพทเทิร์นนี้มีความเฟี้ยวตรงไหนหรือเปล่าคือทั้งดีดทั้งตีขอดทั้งเกาหุยยากปะเนี่ยโอ้โหระดับพี่โจเอามานี้ไม่ยากเราเท่อย่างแน่นอนนะเป็นงี้เป็นไงชิล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 สไตล์ชิลชิลนะถ้าเท่านี้มาดูครึ่งแรกเป็นงี้โอ้โหนิดเดียวเองง่ายหวานหมูแน่แพทเทิร์นแรกมันยากกว่าอีกทำไมกลัวแพทเทิร์นแรกแหวนนาวเนี่ยโอเคบ้าไปแล้วนะฮะมาจับคอจีเหมือนเดิมครับดีสาย6ดีสาย6ครั้งเดียวนะแล้วก็ดีดลงครับหมดทุกสายแล้วก็ดีดขึ้นหมดสายเป็นปึ้งปึ้งปึ้ง6ปึ้งปึ้ง6ลงขึ้นโอเค6ลงขึ้นโอเคนะฮะอันหลังครับเป็น1 2 3เกาขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหชิลเลยรวมกัน6ลงขึ้น1 2 3 6ลงขึ้น1 2 3 6ลงขึ้น1 2 3 6โอ้โหซีดนะฮะจับขอจีนานไปหน่อยสัก8นาทีเกือบ8นะฮะโอ้โหนะฮะแค่นี้ครับง่ายๆนะฮะการเกาเนี่ยอยากแนะนำเพิ่มเติมเลยคือเราต้องฝึกเรื่อยๆฝึกหลายๆแพทเทิร์นไว้แล้วเราก็จะไปหล่อหลอมนะฮะตกตะกอนทุกอย่างจนเป็นแพทเทิร์นของเราเองคราวนี้แหละเราเทพเลยนะพี่โจเนี่ยเวลาเกาพี่โจก็จะมั่วละเป็นเงี้ยเห็นปะมั่วๆอย่างเงี้ยเนาะการเกาที่จริงมันยังไงก็ได้แหละแต่ว่าถ้ามือใหม่มันก็ต้องเรียนรู้กันแบบนี้ไปก่อนดีกว่าเนาะพี่โจชอบแบบนี้มากเลยกูเล่นตัวนี้ไม่ถนัดแป๊กเยอะหน่อยขออภัยด้วยนะครับผมเนาะหวังว่าทุกคนจะเรียนรู้เรื่องนะครับผมเนาะโอเคขอให้ทุกคนเล่นได้แล้วกันแล้วเก่งๆนะฮะลาแล้วครับโอเคนะฮะโอโอเคโอโอเคโอ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 เคเคคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับเรื่องตีมันสไตล์เต่าแดงนะผมพี่โจขอแนะนำเลยกดปุ่ม Subscribe ด้านข้างนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอมันจากเต่าแดงนะผมโอเคนะครับว้ายนะครับกดนะครับเอานิ้วกดเลยรอก่อน